เปลี่ยนนะครับจุดเปลี่ยนของการเป็นมาเป็นโปรแกรมเมอร์เลยครับก็เรียกได้ว่านะครับวิชา Data Structure นะเป็นจุดที่ทำให้ผมเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองสูงนะครับว่าผมเนี่ยสามารถเป็นโปรแกรมเมอร์ได้นะครับก็คือช่วงนั้นเนี่ยอาจารย์เนี่ยเขาให้กันบ้านมาแล้วมันโชคดีจนที่เรียกว่ามันเป็นช่วงที่หยุดยาวซัมเมอร์ตอนช่วงสงกรานต์ผมก็ไม่ได้ไปไหนฮะสงกรานต์นั้นผมก็อยู่บ้านแล้วก็นั่งเขียนโปรแกรมตามที่อาจารย์เนี่ยเขาให้กันบ้านมาแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมศึกษาเพิ่มจนกระทั่งผมเนี่ยเกิดความเชี่ยวชาญเรียกว่าพอบทสงกรานต์นั้นอ่ะมันเหมือนกับคุณเข้าใจไหมว่าอาการที่แบบว่าเหมือนกับเขาเรียกอะไรแล้วก็บอลแซดอ่ะที่คนเข้าไปฝึกปืนอยู่ในห้องการเวลาแล้วมันออกมาจากห้องการเวลาแล้วมันแบบมันกลายเป็นคนหนึ่งเลยอ่ะมันแบบมันแบบโอ้ยเหมือนกับโงกุลเข้าไปฝึกวิชาใช่ไหมแล้วออกมาเป็นซูเปอร์ไซย่าแล้วอ่ะสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาต่อกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับว่าเป็นคลิปนะครับให้กำลังใจนะครับแล้วก็มาดูกันว่าเราเรียนกันยังไงนะผมเรียนยังไงว่าจากคนที่ไม่มีพื้นฐานอะไรเลยนะทางด้านจบมาด้วยแต่ทางด้านการขายเลยนะการขายการตลาดเลยนะฮะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคอมพิวเตอร์เลยฮะแล้วมาเรียนต่อปริญญาตรี2ปีนะเป็นสายอ้อมนะทางด้านคอมพิวเตอร์และดันได้ทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์นะปัจจุบันเวลา10กว่าปีก็เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ชัดแล้วว่าผมสามารถทำงานทางด้านนี้ได้จริงๆนะแล้วก็อิ่มตัวกับมันนะรู้สึกว่าความที่เราเป็นเอาท์ซอร์สมาทั้งชีวิตนะรู้สึกว่าลักษณะงานกับเงินของเรานั้นไม่บาลานซ์กันนะก็เลยหยุดทำนะก่อนที่ไปถึงจุดนั้นนะก็อย่าเราเล่าตรงนี้ให้ฟังก่อนเป็นกำลังใจว่าเราเนี่ยมาเรียนตรงนี้แล้วเราจะเรียนรู้เรื่องได้ยังไงนะเราเรียนคอมพิวเตอร์มาเนี่ยเราอย่างที่บอกแล้วว่าจบปวช.มาเนี่ยก็เรียนพอจะรู้บ้างแล้วแหละก็เริ่มจะเข้าไปดูบ้างปวส.ก็ดูนิดๆหน่อยๆแต่พอมาเป็นปริญญาตรีปุ๊บเนี่ยมันมีโอกาสว่าได้มาสอบเนาะสอบครั้งแรกก็ไปสอบอยู่2ที่ก็ติดทั้งคู่นะก็คือติดทั้งทางด้านการตลาดแล้วก็ทางด้านคอมพิวเตอร์ติดทั้งคู่ก็เลยเลือกเรียนคอมพิวเตอร์เพราะว่าช่วงนั้นนะผมมองว่าผมก็อยากจะลองเรียนในสิ่งที่ผมอยากจะเรียนนะก็คือมีความอยากเรียนแล้วแหละตรงนี้ก็มีความอยากเรียนแต่ตรงนี้แล้วก็มีโอกาสมาก็ไหนๆก็สอบติดนะก็ลองไปเรียนดูนะก็พอไปเรียนเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราเนี่ยมีกันทุกคนนะผมว่าทุกเพื่อนๆทุกคนก็คงมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเราเนี่ยแม่งมีความรู้น้อยว่ะจะเอาไงตัวเองให้รอดวะผมก็ไปเลยครับก่อนที่จะไปเรียนนะก่อนที่มันจะเปิดเทอมฮะเปิดเทอมที่หนึ่งอ่ะผมก็ไปเรียนเลยไปเรียนตัวเองด้วยตัวเองเลยฮะสถาบันไหนโรงเรียนไหนสอนนะคอมพิวเตอร์นะไม่เอ่ยสถาบันกันแล้วกันนะเป็นแค่หลักสูตรย่อยๆ30ชั่วโมง60ชั่วโมงผมไปโรงเรียนเลยครับไปโรงเรียนด้วยตัวเองนะตอนนั้นที่ผมโรงเรียนมีภาษาโปรแกรมมิ่งเพราะว่าเป็นคนที่ชอบเขียนโปรแกรมนะคือรู้สึกว่าตัวเองชอบเขียนโปรแกรมมาแล้วอาจจะไม่ได้ลงดีเทลลึกตรงนั้นนะก็คือเป็นคนรู้สึกว่าตัวเองชอบเขียนโปรแกรมมาแล้วก็เลยไปโรงเรียนเขียนโปรแกรมแล้วก็เรียนเขียน VB นะVisual Basic Programming นะเรียน C++ เรียน Pascal นะก็เรียนไปทั้งหมด3ตัวนะก็ไปเรียน VB ตัวแรกที่ผมเรียนเลยคือ VB นะก็แล้วก็มาเรียน Pascal แล้วก็มาเรียน C นะทีนี้หลังจากที่เราเรียนมาแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เขาเรียกก็ได้ความรู้มาแต่ก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายเนาะแต่ก็พอเรียกว่าเขาเรียกว่าดูดีอ่ะเขาเรียกดูดีมีชาติตระกูลมีความรู้อาจจะมากกว่าเพื่อนในห้องนะก็เลยเป็นที่พึ่งพิงแต่ก็สังเกตนะครับว่าก็ไม่ได้เอนะถึงแม้ว่าเราจะเขียนโปรแกรมได้จริงนะแต่ว่าเราก็อาจจะแบบว่าก็ด้วยความที่ว่าผมเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เรียกว่าอาจจะไม่ได้ซีเรียสทางด้านเรื่องของซินแท็กไม่ได้ซีเรียสเกี่ยวกับอะไรพวกนี้สักเท่าไหร่ผมอาจจะไม่ได้ซินแท็กเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องยอมรับว่าเราอาจจะสู้คนที่เขาท่องจำไม่ได้นะคือผมไม่ได้ใช้คือผมเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ไม่ได้ใช้ท่องจำนะผมเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ใช้ความเข้าใจในการเขียนคือเพราะฉะนั้นเนี่ยการเขียนโปรแกรมของผมเนี่ยอาจจะแบ
ดูจนเยอะนะบางทีถ้าเกิดว่าคุณเคยดูโปรแกรมมิ่งที่ผมเขียนมาแล้วนะจากที่ผมสอน Python มานะนะในคลิปก่อนๆนั้นคุณอาจจะเห็นว่าผมเขียนบางอันอาจจะเขียนเยอะๆอาจจะเขียนแล้วอ่านยากแต่ว่าผมเขียนจากความเข้าใจจากการที่เอาโค้ดคนอื่นบ้างเอาโค้ดตัวเองบ้างมาประยุกต์รวมกันนะแล้วเขียนออกมาเป็นโปรแกรมนะจะมากกว่าแบบกว่าที่จะไปเขียนตามเขาเรียกความจำว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้แบบนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าไม่ใช่คนแบบนั้นนะก็จะเป็นคนที่แบบที่เรียกว่าเขียนจากความเข้าใจของตัวเองซะมากกว่านะก็เดี๋ยวเราไปเลื้องตับกันเข้าไปข้างในอีกนิดหน่อยนะเขาคงไม่ลงลึกเหมือนกันนะทีนี้หลังจากที่เราพอมาเรียนได้โปรแกรมนี่นั้นเนี่ยก็เรียนไปเรื่อยๆก็โอเคกับมันนะจุดเปลี่ยนของผมเนี่ยที่ทำให้ผมเนี่ยมีความมั่นใจทางด้านการเขียนโปรแกรมมิ่งมากยิ่งขึ้นก็คือช่วงที่เวลาที่เรียนวิชานี้ Data Structure นะเป็นวิชาที่ทำให้ผมมีความมั่นใจในการเขียนโปรแกรมมากขึ้นโดยเฉพาะ C Programming นะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเลยนะคือช่วงที่ผมเขียน Data Structure เนี่ยเป็นช่วงที่เรียกว่าช่วงนั้นแหละเป็นช่วงซัมเมอร์นะเป็นช่วงที่เขาการเรียนเนี่ยตรงเนี้ยจะมีการเรียนซัมเมอร์ด้วยเพื่อจะให้นักเรียนจบให้ได้ภายใน2ปีนะก็เป็นการเรียน2ปีนะหรือ4เทอมนะเขาก็จะพยายามจบให้ได้เพื่อให้เรียนเนี่ยบีบโดยจิตมาเพื่อลงซัมเมอร์แล้วให้จบให้ทันก็เป็นช่วงซัมเมอร์ช่วงนั้นเป็นช่วงซัมเมอร์ก็เป็นช่วงที่เรียกว่าผมจำได้แม่นยำเลยว่ามันเป็นช่วงประมาณเดือนเมษายนนะก็เป็นช่วงประมาณเดือนเมษายนว่าเฮ้ยเนี่ยเดือนเมษายนเนี่ยมันมีช่วงเวลาที่เรียกว่าหยุดยาวของช่วงสงกรานต์นะมันเป็นช่วงที่พลิกผันชีวิตผมครั้งยิ่งใหญ่เลยว่าผมเนี่ยมีความมั่นใจขึ้นมาจากตรงนี้กับการเรียนวิชา Data Structure และพอดีช่วงนั้นแหละมันเป็นช่วงหยุดยาวและช่วงนั้นแหละเพิ่งจะเรียน Data Structure ไปได้แค่ประมาณแค่ไม่น่าจะเกิน2สัปดาห์3สัปดาห์เนี่ยและพอดีผมเนี่ยก็ไปศึกษาอ่านความรู้เพิ่มเติมมาบวกกระทั่งอาจารย์เนี่ยช่วงนั้นก็ให้กันบ้านมาผมก็ไปเขียนโปรแกรมตามที่อาจารย์ให้กันบ้านมาบวกกับไปอ่านเพิ่มอะไรเพิ่มมาแล้วเนี่ยจนทำให้ผมเนี่ยเริ่มรู้สึกมีความเชี่ยวชาญกับตรงนี้มากมายนะจนแบบอาจารย์สั่งกันบ้านอะไรเนี่ยคือสั่งวันนั้นได้วันนั้นน่ะคือไม่เกิน20 30นาทีผมเขียนได้อ่ะผมก็เลยแบบมันกำลังเซลมากเลยตอนนั้นน่ะมันเซลมากเลยแบบมันเฮ้ยแม่งทำได้ว่ะอะไรอย่างเงี้ยเราแบบเราแบบเขาเรียกมั่นใจในตัวเองสูงเลยตอนนั้นว่ายังไงเราก็สามารถที่จะเป็นโปรแกรมเมอร์ได้นะก็เป็นวิชาที่เราเรียกว่าทำให้เราเปิดโลกทัศน์นะว่าเราสามารถเขียนโปรแกรมที่แบบยากๆได้นะเป็นลิงก์ลิสต์ทางเดียวลิงก์ลิสต์วงกลมอะไรเงี้ยคืออาจารย์ให้เขียนกันบ้านอย่างนั้นนะลิงก์ลิสต์ทางเดียวลิงก์ลิสต์วงกลมการเพิ่มโหนดเข้าไปทางท้ายด้านโดดด้านขวาคือเป็นโปรแกรมที่ผมเขียนขึ้นมาและก็เหมือนเดิมนะคือเป็นคนที่เขียนโปรแกรมแล้วชอบแจกจ่ายเพื่อนบ้านก็คือเอาไปให้เพื่อนๆดูนะเอาไปให้เพื่อนๆลองอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็เชื่อในสิ่งที่เราเห็นนะคือผมเขียนเสร็จแล้วเนี่ยผมไม่ได้เอาแค่กระดาษไปให้เขาลอกนะฮะผมเอาโปรแกรมไปรันให้เขาดูฮะโปรแกรมที่ผมเขียนเองเนี่ยไปรันให้เขาเพื่อนๆดูว่าเนี่ยรันแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยคุณดูดิพอผมกดป๊อกมันออกคือทำให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเนี่ยเขาเลยลอกเรากันทั้งห้องเราลอกเรากันทั้งห้องนะผมมั่นใจว่าเขาลอกเราทั้งห้องไม่รู้ว่าใครไปส่งต่อกันยังไงไม่รู้แต่ว่าเขาลอกเรากันทั้งห้องแต่สุดท้ายผมก็ไม่ได้เอ่ยเหมือนเดิมนะมันเป็นอะไรที่แบบเขาบางคนคิดมากก็คิดมากนะว่าไม่เอาศาสตร์ทำให้คนอื่นลอกแต่ไปตัวเองไม่ได้เอ่ยวะอะไรเงี้ยใช่ไหมก็ไม่ได้อยากไปคิดมากครับคือผมมองอย่างที่ผมบอกว่าเรามองว่าเราทำได้ก็จบนะเราบอกว่าเราทำได้เราเขียนได้เราจบเราไม่ต้องไปซีเรียสติดกระดาษว่าเอ้ยเราต้องได้เอเรามองแล้วเราทำได้เราเขียนได้เราสามารถเอาวิชาตัวนี้ไปหากินไปต่อยอดของเราได้เราพอใจในตรงนี้เราจบนะก็โอเคนะก็หลังจากที่เราเนี่ยมีความมั่นใจกับตรงนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปต่อยอดกับสิ่งอนาคตเนี่ย ของเราได้ขึ้นมาหลังจากที่เราจบป.ตรีเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสนะไปทำงานนะซึ่งเรื่องของพาร์ททำงานเนี่ยผมจะขอแปะเอาไว้ก่อนนะเพราะว่าเป็นพาร์ทต่อไปนะก็หลังจากที่เราจบปริญญาตรีแล้วเนี่ยผมก็ทำงานไปได้สักประมาณสัก10ปีได้มั้ย10ปีนิดๆนะประมาณ10ปีนิดๆนะก่อนที่จะไปเรียนปริญญาโทก็พอไปเรียนปริญญาโทเนี่ยก็
เพื่อเรียนปริญญาโทเนี่ยพูดจริงๆว่าเพื่อจะตอบสนองความต้องการของตัวเองนะและก็ความต้องการของคนอื่นด้วยนะก็คือตัวเองเนี่ยอยากจะเรียนปอตีอยากจะเรียนปอโทเนี่ยมาตั้งแต่ตอนอยู่ทำงานแรกๆแล้วแหละด้วยจากว่าเราเนี่ยจบปอตีมาเนี่ยเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเนี่ยมีความรู้เนี่ยไม่ได้มากมายอะไรเป็นเขาเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความรู้จริงเปล่าวะอะไรอย่างนั้นนะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ผ่านที่3นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ผ่านที่3นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe นะครับเอาไว้เตือนกันด้วยนะครับในผ่านที่3นะครับพอดีผมเพิ่มการบรรยายขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆได้เห็นภาพนะครับว่าผมเอาโปรแกรมเพื่อนๆน่ะไปให้ลอกยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมในผ่านที่3ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ